อยากจะรับประทานอาหารที่ถูกต้องไม่ตามใจเอารสอร่อยอย่างเดียวแล้วก็ดูแลการออกกำลังกายการพักผ่อนเราก็จะพบว่าเรามีผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่านสามารถไปไหนมาไหนมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ดูแลอาหารหรือว่ามีความเครียดจากการทำงานความเครียดจากบุคคลในครอบครัวท่านก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่มีความสุขในชีวิตนั่นเป็นส่วนสำคัญอย่างนึงที่เราจะต้องดูแลผู้ที่เราเคารพให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเหมือนอย่างเช่นคุณลุงคนเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเหล่านี้ก็จะมีเรื่องราวของผู้สูงอายุอีกมากมายหลายส่วนเลยนะครับรวมทั้งเรื่องราวของภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดกลายเป็นความจำเสื่อมหรืออะไรต่างๆนานาที่หลายท่านประสบอยู่เรามีกลไกเรามีวิธีการที่น่าจะให้เป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้นะครับมาถึงเรื่องของการบริจาคบ้างค่ะครับข้างหลังโอ้ดีครับตอนนี้โทรศัพท์เราค่อนข้างจะไม่ว่างเลยได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมนะครับก็คืออย่างที่บอกไว้แล้วว่าผู้ป่วยยากไร้ปีนึงศิริราชพยาบาลดูแลผู้คนมากกว่า 3.7 ล้านคนใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆท่านทีเดียวนะครับไม่ต้องการว่าคนเดียวบริจาคเยอะแต่เราต้องการหลายๆคนเราพร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันคนเราไม่เยอะก็ได้มันก็จะเยอะและเพียงพอเองใช่แล้วล่ะค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาบริจาคนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข02-270-2233ค่ะ02-411-2222 02-418-2222ค่ะซึ่งเรามีถึง200คู่สายด้วยกันที่จะรอรับบริจาคท่านอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางธนาคารกรุงไทยวันนี้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินผลใช่แล้วค่ะนะฮะรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นผลกันอยากจะแหมอยากจะบอกยังไงดีเหมือนเวลาเขาขายของทางโทรทัศน์ยังไงดีคะโทรตอนนี้เลยครับอย่ารีรออย่ารอค่ะอย่ารีรอโทรตอนนี้เลยครับบริจาคตอนนี้เลยครับเชิญชวนผู้คนที่เรารู้จักวันนี้วันเกิดใครวันนี้ใครอยากจะทำความดีใครอยากยังวันนี้ได้ทำอะไรดีหรือยังนี่เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ทำอะไรดีเพื่อคนอื่นแล้วก็ว่ากันว่าการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนด้านสุขภาพแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นบุญอันมหาศาลอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะและช่วงนี้ครับเราไปชมกันต่อถึงถ้าหากกายฟิตจิตก็แกร่งจะเป็นอย่างไรครับเชิญครับ